สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยเอาสูตรของขนมจีบกุ้งมาฝากค่ะทำง่ายๆนะคะสามารถทำทานกันเองได้หรือใครจะนำไปทำขายก็ได้ค่ะเพื่อนๆหลายคนค่ะจะเจอปัญหาเนาะเวลานึ่งขนมจีบแล้วข้างหน้าแข็งวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีวิธีในการทำค่ะทำยังไงนะคะให้หน้าของขนมจีบของเรานึ่งออกมาแล้วไม่แข็งไม่แห้งค่ะอุ๋ยเอามาฝากทั้งหมด2วิธีนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ค่ะกุ้งที่อุ๋ยใช้วันนี้อุ๋ยซื้อมากิโลละ150บาทนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้กุ้งตัวใหญ่ค่ะเราแกะเปลือกแกะหัวแกะหางออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะหลังจากที่เราแกะหัวแกะหางหมดแล้วจะได้500กรัมค่ะครึ่งกิโลนะคะตัวนี้เพิ่มความเหนียวค่ะให้กับขนมจีบกุ้งของเรานะคะด้วยเนื้อปลาขูดค่ะใช้เป็นปลาอะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปลากายปลาอินทรีอันนี้อุ๋ยใช้เป็นปลายี่สกเนาะราคาก็จะถูกหน่อยสามารถทำขายได้ค่ะเราจะใช้แค่2ขีดไข่ค่ะอุ๋ยใช้ไข่เป็นไข่เป็ดนะคะเบอร์เล็กค่ะก็จะใช้2ใบนะคะต้นหอมค่ะขาดไม่ได้เลยคือแผ่นเกี๊ยวนะคะเอาไว้ห่อก่อนอื่นนะให้เพื่อนๆนำกุ้งของเราค่ะมาหั่นเลยค่ะอุ๋ยถึงบอกเลยค่ะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้กุ้งตัวใหญ่นะใครหาซื้อเป็นกุ้งตัวเล็กไกด์เล็กกว่านี้ได้เลยค่ะเราแค่ปอกเปลือกให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็นำมาชั่งให้ได้แค่500กรัมค่ะนี่ค่ะหั่นเล็กๆเลยนะแบบนี้เราก็จะได้เนื้อกุ้งที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะกะละมังค่ะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะเราจะปรุงรสค่ะไม่ต้องจัดมากเนาะเพราะว่าเนื้อปลาที่เราใส่อ่ะเนื้อปลาขูดอ่ะก็จะมีรสชาติออกเค็มอยู่แล้วนะคะเนื้อกุ้งค่ะเวลาล้างก็ให้ล้างเกลือเนาะล้างเกลือใส่น้ำต้มสายชูหน่อยจะได้ดับกลิ่นคาวของกุ้งค่ะแล้วเราก็นำให้พักให้เสด็จน้ำก่อนนะแล้วเราก็มาหั่นค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนนะคะซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนค่ะน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนนะคะน้ำตาลทรายจะให้มีรสชาติออกหวานเล็กน้อยค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องทานคู่กับพริกโจนะที่จะมีรสชาติอมเปรี้ยวค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนค่ะเขาส่วนผสมทุกอย่างค่ะให้น้ำตาลทรายละลายเลยนะคะใครไม่ชอบทานรสชาติออกหวานเล็กน้อยก็สามารถปรับเพิ่มรสได้เลยค่ะน้ำตาลเนาะแต่วิวเคยใส่น้ำตาลน้อยกว่านี้เนาะหลายใครกินเขาก็บอกว่าเหมือนมันขาดพอใส่น้ำตาลเพิ่มปุ๊บเขาบอกว่าโอ้อร่อยลงตัวเลยค่ะก็เราเอาไปกินคู่กับพริกโฉเนาะซอสเปรี้ยวตัวนั้นก็เวลาทานแล้วกระเทียมเกี๊ยวอีกก็จะลงตัวมากเลยเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะให้ใส่ผงฟูค่ะลงไปนะคะ1ช้อนค่ะ1ช้อนชานะคะแป้งมันค่ะแป้งมันนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็ตอกไข่มาใส่ไปเลยค่ะเราก็เคาะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เพื่อนนะใส่เนื้อปลาค่ะเนื้อปลาขูดลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ขยำเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะให้ตักเนาะแล้วก็ใส่เครื่องปั่นเลยค่ะเราจะปั่นแค่ 70% นะเหลือไว้ประมาณ 30% โดยเฉลี่ยนะเวลาเราคลุกค่ะเขาจะได้มีเนื้อเนาะเวลาเราปั้นจะมีเนื้อกุ้งด้วยแต่ถ้าเกิดใครทำขายก็ปั่นให้หมดเลยนี่อุ๋ยทำทานเนาะเวลาเราทานเนาะจะได้มีกุ้งด้วยนี่อุ๋ยก็จะปั่นแค่ 70% เนาะให้เหลือไว้หน่อยเสร็จแล้วค่ะให้ใส่น้ำมันงาค่ะเท่าพีเลยนะคะประมาณนี้น้ำมันงาจะได้หอมๆค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะแล้วเราก็นวดเลยนะคะทีนี้เขาทุกอย่างให้เข้ากันเลยเนื้อเราก็
ก็เพิ่มความเหนียวเนาะนี่ค่ะเราจะเห็นความเหนียวเด้งดึกถึงเลยนะคะนี่เลยเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ไส้ขนมจีบแบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆค่ะก่อนที่เราจะนำมาปั้นเป็นลูกนะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะสักครึ่งชั่วโมงเนาะเพื่อให้เขาเซตตัวค่ะแล้วเราค่อยมาปั้นกันค่ะเดี๋ยวเรามาผสมชิคโฉกกันดีกว่าค่ะซอสเปรี้ยวเนาะชิคโฉกเขาค่อนข้างจะมีความฉุนแล้วก็มีรสเดียวคือเปรี้ยวนะคะโดดเลยขุยจ่าผสมค่ะใส่น้ำตาลทรายลงเล็กน้อยค่ะจะได้ไม่เปรี้ยวและฉุนเกินไปนะคะใช้น้ำตาลช่วยค่ะนี่ค่ะใครไม่มีนะน้ำตาลเชื่อมแบบอุ๋ยก็ให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายแล้วคนได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะใกล้เวลาห่อนะก่อนห่อค่ะให้เพื่อนเนาะหั่นมุมออกเลยค่ะเวลาห่อจะได้สวยนะและที่สำคัญค่ะมันจะไม่มีส่วนที่ขอบนะคะเด้งขึ้นมาทำให้มันแห้งจะทำให้หน้ามันแข็งค่ะตัดเลยนี่นะคะจะได้ห่อแล้วสวยๆนะคะแบบนี้เลยเรามาเตรียมส่วนของซึ้งเลยค่ะใช้ใบตองเนาะขีดค่ะเพื่อให้มีไอเข้าค่ะแบบนี้นะขีดหน่อยหลังจากที่เราพักไว้เนาะครึ่งชั่วโมงค่ะเขาก็เริ่มเซตตัวดีแล้วนะอย่างนี้เลยเราก็มาห่อกันเลยค่ะนี่นะเราก็หยิบใบเกี๊ยวมาแล้วเราก็ใส่ลงมาเลยค่ะชิ้นค่ะประมาณไหนก็ถึงได้เลยนะคะเราก็บีบมือเข้าแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ดันถูกเขาให้เรียบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็งอแค่บีบเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดันค่ะเพื่อให้หน้าเขาสวยเรียบแบบนี้นะคะจะได้ตั้งง่ายค่ะแบบนี้หลังจากที่เรากรีดเสร็จแล้วค่ะแน่นอนเนาะเวลาเรากรีดอ่ะเราค่อนข้างจะใช้เวลาในการทำมันก็ทำให้ข้างหน้านะคะตัวที่โผล่มาแบบนี้สังเกตดูนะคะเขาแห้งค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แผ่นเกี๊ยวเขาแห้งนะคะเวลานำนึ่งแล้วอ่ะเขาก็จะแข็งค่ะก็ให้เพื่อนค่ะใช้ฟ็อกซี่อย่างนี้เลยค่ะขีดหางกลมไปเลยค่ะอย่างนี้นะให้ทั่วแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเละนะเราแค่ขีดแค่กลมโค้งให้ทั่วอย่างนี้และช่วงที่เราจิบขนมจิบอยู่นั่นเราก็มาตั้งน้ำใช้ไฟนะคะปานกลางไปทางแรงค่ะรอให้น้ำเดือดเนาะหลังจากน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องเราลงไปนึ่งเลยค่ะให้นึ่ง7นาทีค่ะหลังจากผ่านไป7นาทีการนึ่งนานก็จะทำให้หน้าแห้งได้เหมือนกันนะคะเวลาจับเวลาค่ะ7นาทีก็พอนะนี่ก็จะสุกแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2ค่ะวิธีที่2นะจะใช้วิธีแบบไหนก็ได้เนาะหลังจากที่เราจีบเสร็จแล้วนะให้ดันตูดแบบนี้แล้วเราก็คว่ำเลยค่ะนี่นะสำหรับใครที่ไม่มีฟ็อกซี่ในการขีดเนาะหรือใช้วิธีแบบอื่นก็ได้ก็คว่ำเลยค่ะแต่อย่าลืมกดนะคะก้นไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาเรานึ่งเสร็จแล้วอ่ะมันจะตั้งไม่ได้เนาะน้ำเดือดแล้วเราใช้ไฟปานกลางไปทางแรงนะแล้วเราก็ปิดแล้วก็นึ่งเลยค่ะ7นาทีเท่ากันเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากผ่านไป7นาทีนะก็จะได้แบบประมาณนี้เลยปิดแก๊สเลยเนาะดูเลยค่ะแบบนี้นะไม่ต้องห่วงค่ะว่าหน้าเขาจะแข็งนะให้ใส่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้เลยค่ะนี่นะแล้วก็ให้เพื่อนค่ะปิดฝาค่ะแล้วใส่ช่องแช่แข็งได้เลยนะช่องฟิตไปเลยก่อนที่ลูกเพื่อนจะมาอุ่นนะก็แค่เอาออกมาพักเขาไว้สักพักนึงก่อนแล้วเราค่อยใส่ไมโครเวฟอุ่นนะหรือจะนึ่งก็ได้นะแบบนี้เลยค่ะสำหรับขนมจีบกุ้งของอุ๋ยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ